เสียงส่วนบทกลอนร่ำให้ของหญิงกลุ่มชาติพันธุ์อาคาจังหวัดเชียงรายท่านนี้โดยเป็นหนึ่งใน40ชนเผ่าพื้นเมืองจากทั่วประเทศกว่า 5,000 คนอย่างชนเผ่ากะเหรี่ยงม้งมูเซอร์ดาระอังไทยซงดำคะชิงลีซอเป็นต้นซึ่งได้เดินทางมาแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหลายคนเล่าให้ฟังว่าพระเมตตาของพระองค์ท่านที่ไม่เคยทอดทิ้งครั้งพระองค์ท่านเสด็จบ้านใครตำบลตับเต่าจังหวัดเชียงรายหลายคนมีโอกาสได้รับเสด็จเมื่อวันที่30มกราคม2525พระองค์รับสั่งให้นำเมล็ดพันธุ์ถั่วข้าวโพดทรงนำแนวหลักการวิธีส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ให้พวกเขามีอาชีพที่มั่นคงทำให้ไม่ต้องอดอยากไม่ต้องปลูกฝิ่นเพื่อแลกกับอาหารพระองค์ท่านเปลี่ยนจากไร่ยาเสพติดเป็นไร่พืชเกษตรซึ่งเมล็ดพันธุ์เหล่านี้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความรักความจงรักภักดีที่ลูกๆชาวเขามีต่อพ่อหลวงรัชกาลที่9เราแสดงพลังจิตที่มีความรักแล้วก็ภักดีต่อพ่อค่ะเราสัญญากับพ่อว่าเราจะเป็นคนดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็จะจดจำคำสอนของพ่อไว้ถึงแม้พ่อจะจากพ่อเราไปแต่ร่างกายแต่ในใจของพวกเราพ่อไม่ได้ไปไหนค่ะอยู่กับพวกเราพ่อไม่เคยแบ่งว่าเราเป็นชาวขาวชนเผ่าแต่พูดต้องโอกาสรู้ภาษาไม่รู้ภาษาพ่อค่อยไม่เคยแบ่งพ่อมาบ้านพวกเรามาเยี่ยมเราตั้งแต่พวกเราไม่รู้ว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่รู้เลยค่ะไม่มีถนนพ่อก็มาตอนที่พ่อเดินไหวตอนที่พ่อแข็งแรงมาหาพวกเราทุกหอทุกแห่งที่มีผู้ได้โอกาสอยู่คนจนอยู่พ่อไปหมดก็พวกเราทั้งหลายก่อนหน้านี้เราอยู่ในเขตชนบทแล้วก็ห่างไกลความเจริญนะครับแต่เนื่องจากพระบรมทิศสมก็เขาได้มีความกรุณาต่อพวกเราแล้วก็ได้ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งอาชีพการงานความเป็นอยู่แล้วก็ทั้งการศึกษาต่างๆหลายๆทุกๆด้านครับโดยภาพรวมแล้วก็พวกเราทั้งหลายได้อยู่สุขสบายขึ้นจากพระองค์ท่านหลังวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมากลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศได้รวมตัวกันและทำพิธีกรรมที่สวนสรานรมจากนั้นเข้าคิวกราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้โดยเฉพาะพื้นที่สูงห่างไกลด้วยโอกาสให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สำคัญกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้อย่างน้อมนำปรัชญาและคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่9นำมาปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้หรือที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงณชาทองย้อยข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน